าถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมช่วงรามาแคร์กับกิจกรรม Healthy Media นะครับวันนี้หมอโอบอกว่าเอาใจชาวละครหรือว่าคนที่ชื่นชอบการชมละครนะปกติช่วงนี้ของเราก็จะนำเอาสื่อบันเทิงเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันถึงประเด็นสุขภาพวันนี้เราก็จะมารับชมกันนะว่าเขามีการไปทำสำรวจกันมานะคะว่าอาการป่วยอะไรบ้างที่เป็นอาการป่วยยอดฮิตในละครไทยบ้านเราเดี๋ยวเราไปชมวิทีอาร์พร้อมๆกันเลยค่ะที่เหลือผมเช็ดเองก็ได้ครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนอนก่อนเลยเดี๋ยวฉันมาคุณจะไปไหนล่ะครับฉันจะไปหาพระลบค่ะคุณหญิงครับว่าผมเจ็บแผลครับคุณอยู่ให้ผมจับมือแบบนี้ได้ไหมมือฉันไม่ใช่ยาพารานะคะที่จับเราจะได้หายปวดคุณหญิงครับอยู่กับผมนะอย่าไปไหนได้ไหมครับผมว่าตอนนี้พะลบคงหลับไปแล้วล่ะครับถือว่าฉันตอบแทนที่คุณช่วยฉันจะเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับแค่มีคุณอยู่ข้างๆผมก็พองั้นฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ไงฉันเจอเธอหมดสติอยู่ที่ริมหาดนะฉันหมดสติได้ยังไงมันนี่ฉันก็ไม่รู้นะแต่ถ้าให้ฉันเดาเนี่ยเธอต้องโดนพายุแน่เธอชื่ออะไรเหรอชื่ออะไรแล้วเธอจำอะไรได้บ้างจำอะไรไม่ได้เลยเหรอฉันจำอะไรไม่ออกเลยอ่ะฉันจำว่าตัวเองเป็นใครไม่ได้ทำไมอ่ะผมอยากจะขออนุญาตตรวจคุณตันหยงอย่างละเอียดอีกทีนะครับผมไม่อยากให้เราพลาดอะไรไปมันจะสาเหตุเล็กน้อยไม่มีปัญหาครับอะไรก็ตามที่ทำให้ลูกสาวผมฟื้นได้ผมยินดีคุณหมอคะคุณหมอต้องช่วยลูกของดิฉันนะคะผมจะพยายามทำทุกทางนะครับเพื่อให้คุณตันหยงฟื้นขึ้นมาผมสัญญาครับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหมอวีเนี่ยเป็นหมอที่เก่งมากแล้วก็เป็นห่วงคนไข้มากด้วยใจเย็นๆนะคะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณครับลูกของเราจะฟื้นไหมครับเรื่องนั้นผมไม่รู้เชื่อหมอปฐวีว่าเขาจะพยายามช่วยลูกเราอย่างเต็มที่
ตั้งแต่กลับจากอเมริกาคุณรามเป็นยังไงบ้างครับเมื่อก่อนไม่เคยเห็นพี่ชายแต่กลับมาคราวนี้มันก่อนปะทะกันรุนแรงโธ่คืออย่างนี้หมอเฮียเนี่ยเขาด่าม้าผมก็ต้องปกป้องม้าผมไม่เห็นจะแปลกเลยใช่ไหมหมอครับเห็นไหมป้าหมอยังเข้าข้างยังเข้าใจผมเลยป้าเนี่ยดูดิขอบคุณครับหมอขอบคุณครับคุณรามรู้สึกเหมือนมีใครไม่หวังดีกับคุณรามบ้างไหมครับมีครับจริงๆเยอะแยะเลยครับหมอไอ้พวกที่กีดกันผมจากป้าผมไอ้พวกที่รังแกม้าผมพวกเนี้ยนะผมไม่มีวันไม่ยอมมันหรอกตาต่อตาฟันต่อฟันคุณรามทานยาบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนสิครับหมอผมทานอยู่ตลอดเวลาเพราะหมอเป็นคนบอกเองใช่ไหมครับว่าต้องทานไปตลอดชีวิตถึงเราจะหายดีแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นไงครับป้าหมอจะถามอะไรไหมครับถามเลยผมจะได้ตอบให้มันเคลียร์ตรงนี้เลยครับไม่มีแล้วล่ะครับหมอตรวจเสร็จแล้วแล้วถ้าคุณรามรู้สึกหิวอยากจะทานข้าวก่อนก็ได้นะครับป้าครับป้ายังไม่บอกผมเลยครับตกลงว่าหมอว่าไงครับอย่างที่เจ้าสัวทราบนะครับคุณรามป่วยเป็นโรคไบโพล่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วและการที่คุณรามเป็นอยู่ตอนนี้มันคืออาการมาเนียครับอารมณ์ดีเกินกว่าปกติใช่ครับและที่อาการกำเริบอย่างนี้ได้ผมว่าคุณรามไม่ได้ทานยาต่อเนื่องแน่นอนหรือปกติดีก็ใช่ไงป้าผมบอกป้าแล้วอะหลากหลายอาการนะครับจากละครหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเอาเริ่มกันที่อาการไหนก่อนดีฮะอาจารย์เดี๋ยวเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปสักนิดนึงนะฮะก็มีอาการเป็นไข้ที่พบกันได้บ่อยในละครไทยนะครับเช็ดตัวกันเมื่อกี้นะฮะเป็นไข้นะหลังจากที่โดนเช็ดไปเมื่อสักครู่นี้ผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเลยเหมือนอาจารย์เลยแล้วก็จะมีเจ้าหญิงเจ้าชายนิทานหลังจากที่ประสบตัวอะไรมันช่างแบบละมุนอุ่นโยนกันขนาดนั้นที่บ้านผมเช็ดตัวทีนี่เนื้อผมแทบจะหลุดออกมาฮะอาจารย์ซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นครับก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายนิทานหลังจากประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะแล้วก็คือต้องบอกว่ายังมีชีวิตยังหายใจแต่ก็ไม่สามารถที่สมองก็อาจจะไม่สามารถสั่งการให้ขยับขยื่นได้นะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องก็คือความจำเสื่อมนี่เมื่อกี้น้องยาย่ากับคุณณเดชนะฮะก็เจอบ่อยมากนะฮะแล้วก็สุดท้ายติ้งจำได้ขึ้นมาทันทีในบัตรโดนง่ายขนาดนั้นเลยฮะใช่สุดท้ายก็คืออาการไบโพล่าหรือว่าโรคไบโพล่าที่เป็นโรคยอดฮิตคนไทยพูดกันเยอะมากในช่วงปี2ปีนี้นะฮะอาจารย์อันนี้ที่เจอเยอะนะแต่ว่าจะไม่ได้มีในวิดีโอก็คือเรื่องโรคลิวคีเมียลิวคีเมียคุณป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวโอ้โหมันจะดูแบบน่าสงสารดราม่ามากเลยขึ้นมาทันทีนะฮะอาจารย์เอาเริ่มกันที่เป็นไข้ก่อนนะฮะอาจารย์ฮะลักษณะของอาการเป็นไข้ที่เห็นในละครเมื่อสักครู่นี้อาจารย์มองว่าอย่างไรบ้างแต่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเป็นไข้เช็ดตัวเป็นไข้ใช่ไหมอาจารย์เออคือแบบมันเหมือนต้องมีซีนนี้เพื่อแบบว่าจะได้ทำให้มีฉากของการได้แบบเอามือแตะหน้าผากมีแบบเช็ดเนื้อเช็ดตัวซึ่งการเช็ดนี่ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ช่วยลดไข้เลยเป็นการช่วยเพิ่มไข้เพิ่มความไข้นะการเช็ดตัวเนี่ยจริงๆที่ต้องทำคือต้องเช็ดแบบให้รูขุมขนมันเปิดนะคะก็คือต้องมีความแบบตั้งใจในการได้ช่วยลดไข้ไม่ใช่เพิ่มไข้ก็คือต้องเช็ดแรงๆนะเช็ดเข้าหาตัวเข้าหาหัวใจครับอย่างนี้เข้าใครยึดหลักง่ายๆคือเช็ดเข้าหาหัวใจนะคะแล้วก็ก็เวลาป่วยเนี่ยช่วยทำให้ดูเพศของเอกดูป่วยนิดนึงครับหน้าแบบจะแล้วชื่นวิงเชียถ้าเป็นไข้เช็ดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมนี่ถ้าไม่ได้เอาแว็กหรือว่าเจลออกนี่ ผมร่วงนะครับ นะคือแบบว่าทุกอย่างแบบ ดูแบบมันดูไม่เนียนเลยดูอยู่ต้องนานว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรนะ คนนี้อ๋อเพิ่งรู้ว่าเป็นไข้ต้องเช็ดตัวตอนแรกนึกว่ากินข้าวน้ำปลาหกใส่แขนจะต้องมีกล้องคอยถ่ายช่วงแบบถ้าเช็ดตัวกำลังรูปไลน์นะคะแต่ผ้าควรจะบิดมาสักนิดไหมอาจารย์ผ้านี่แห้งไปนิดนึงเดี๋ยวจะขูดผิวเอาได้สำคัญสรุปก็คือว่า
บอกนางเอกนะคะว่าอย่าฉวยโอกาสนี่นะให้ตั้งใจเช็ดตัวกันหน่อยครับอ้าวนี่ก็คือ เรื่องแรกคุณผู้ชมอาการเป็นไข้นะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเช็ดแล้วก็ต้องเช็ดอย่างไรนะฮะมาต่อที่อีกหนึ่งอาการนะอาจารย์เจ้าหญิงหรือว่าเจ้าชายนิทรานะนี่เป็นก็เป็นอะไรที่เจอเยอะเพราะว่าแบบมันจะต้องมีช่วงที่แบบสลับร่างวิญญาณบ้างหรือยังไม่ฟื้นต้องมีฉากแบบพระเอกกลับมาจับมือแล้วนางเอกก็ลืมตาตื่นเหมือนแบบมีพลังเข้าร่างหรือมีพลังบางอย่างส่งผ่านปลายนิ้วมือกันมาซึ่งก็ดราม่าแล้วไม่เป็นความจริงทางการแพทย์นะคะก็ต้องบอกว่าภาวะเจ้าหญิงเจ้าชายนิทานนี่ก็คือเกิดจากสมองส่วนการสั่งการเนี่ยนะคะไม่ทำงานเนาะทำให้สามารถที่จะหายใจนะคะดำรงชีวิตแบบพื้นฐานได้แต่ว่าการคิดวิเคราะห์การทำตามคำสั่งการอะไรพวกนี้ยังทำไม่ได้นะบางคนก็เรียกว่าเป็นแบบถ้าอยู่ในระยะนานๆก็จะเรียกว่าเหมือนกับอยู่เข้าอยู่ในภาวะผักนะคะหรือว่า vegetative state ซึ่งอันนี้ก็เราก็จะเจอนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่จะต้องนอนอยู่อย่างนั้นนี่ก็จะนะแขนขารีบหน่อยหน้าตัวอาจจะดูโทรมกว่านี้นิดนึงอันนี้ก็นอนหลับตาพริ้มดังเจ้าหญิงนิทราในการ์ตูนวอลดิสนีย์อะไรอย่างนี้รอเจ้าชายมาจุ่มพิษอะไรอย่างนี้อันนั้นอาจจะดูเกินจริงไปหน่อยดูแต่งไปนิดนึงนะดูไม่เนียนเขาเรียกดูไม่เนียนตานี่ยังมีอายแชโดว์สีชมพูบางๆเพราะว่าแบบอาจจะมีการเผลอ ระบบประสาททำงานอัตโนมัติเกิดทำได้ทันทีขณะหลับแบบอายแชโดว์ปัดตาอะไรซึ่งไม่เป็นนะไม่มีนะอาจารย์ไม่มีนะฮะต่อมาที่อีกหนึ่งอาการแล้วก็อีกอย่างที่ลืมบอกคือเจ้าหญิงชายนิทานเนี่ยพอระยะเวลาเป็นนานๆแล้วโอกาสที่จะฟื้นมันอาจจะไม่ได้ง่ายมากบางคนโอ้ในบางเรื่องเนี่ยนอนไปเป็นปีๆเลยกลับมาเป็นปกติเลยก็อาจจะไม่ได้เจอโอ้โหนะฮะทั้งเรื่องของสมองด้วยเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยระบบอื่นๆอีกนะฮะอาจารย์ครับเพราะนั้นเจ้าหญิงชุดชายนิทานนี่ก็ไม่น่าจะเป็นความจริงแต่อย่างใดนะฮะเป็นความจริงหมายถึงว่ามีเกิดขึ้นได้จริงแต่โดยส่วนเวลาฟื้นเนี่ยมันไม่ค่อยมันในละครมันไม่ค่อยไม่ได้เป็นปกติอย่างนั้นนะฮะอีกหนึ่งภาวะครับอาจารย์ความจำเสื่อมเมื่อกี้ย่าบอกว่าโอ้ฉันจำไม่ได้เลยอันนี้เจอบ่อยมากอยู่ดีก็จำไม่ได้มันจะต้องมีตกบันไดบ้างรถชนความจำเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นแบบพล็อตอะที่ต้องมีนะแล้วก็จะต้องมาจำได้ด้วยเหตุการณ์หรืออะไรที่แบบมันช่างโรแมนติกหรือมันช่างโหแบบลึกซึ้งซับซ้อนเหลือเกินอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยความจำเสื่อมระยะสั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการกระทบกระแทกนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นอยู่สั้นๆนะคะแล้วก็มันไม่ได้มันไม่ได้มันจะค่อยๆดีขึ้นมันไม่ได้หายความจำเสื่อมแบบอยู่ดีๆก็หายเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะต้องผ่านการกระตุ้นผ่านการเห็นสถานที่บางสถานที่อะไรก็เริ่มความจำกลับมาอันนี้ก็มีแต่ว่ามันไม่ได้แบบเหมือนกับเห็นหน้าคนนี้แล้วความจำฉันก็ทุกอย่างก็กลับมาอันนี้มันก็ดราม่าไปหน่อยป๊อปขึ้นมาไม่มีนะมันดราม่าไปนิดนึงครับนะฮะอ่ะมาต่อกันที่อาการสุดท้ายครับอาจารย์โรคที่เป็นถือว่าเป็นโรคยอดฮิตแล้วสำหรับช่วงปี2ปีนี้พูดถึงกันบ่อยฮะโรคไบโพล่านั่นเองก็เป็นโรคอารมณ์2ขั้วนะคะก็เป็นเรื่องของช่วงที่มีอารมณ์ซึมเศร้ากับเรื่องโรคช่วงที่มีอารมณ์แมนเนียหรือว่าอารมณ์แบบดีมากอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็แต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้น่าจะฮิตเยอะขนาดละครเราไปสร้างกันทุกเรื่องเนาะแต่ว่าเรื่องแบบมันก็เกี่ยวกับที่ละครฮิตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตปัญหาทางอารมณ์นะคะอันนี้ก็เจอเยอะนะคะครับแล้วในลักษณะที่เมื่อสักครู่เห็นในคลิปอาจารย์มองว่ายังไงมันก็ไม่ได้ถึงกับโดดเด่นมากแต่มันก็แปลไปได้แต่ว่าบางทีก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างก้าวร้าวรุนแรงนะคะหรือคึกคักรู้สึกเหมือนตัวเองแบบยิ่งใหญ่ทำอะไรก็ได้ในช่วงที่เป็นแบบแมนเนียหรือช่วงที่อารมณ์แบบอารมณ์ขึ้นในฝั่งบวกนะคะครับอาจารย์ค่ะนี่แต่พบถ้าผมเป็นผู้กำกับนะอาจารย์ผมว่าผมเองนี่จะให้ตัวผมเองเนี่ยฮะเป็นโรคสักโรคนึงเลยนะอาจารย์ในนี้อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นโรคอะไรฮะอาจารย์อย่างเต๋อเนี่ยหรอครับอาจารย์ก็น่าจะเหมาะกับโรคเอสอะไรอย่างงี้มั้ยโอ้โหอาจารย์โหใจร้ายเพราะว่าแล้วใครจะมีนางเอกคนไหนว่ารักผมล่ะอาจารย์ผมขอเป็นเจ้าชายนิทานดีกว่าอาจารย์ทำไมอ่ะเพราะว่านอนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกพอนอนไปสักพักนึงเนี่ยนะฮะเวลาที่เข้าสู่vegetative state ใช่ไหมอาจารย์นอนเป็นผักนอนเป็นผักหน้าก็จะตอบโสมๆแบบนี้พอตื่นขึ้นมามันสมจริงไงอาจารย์แล้วก็ให้คนมาจุ๊บเรา
พอตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็โอ้ตื่นขึ้นมาผอมแบบนี้เหมือนปกติเลยดราม่ามากดราม่ามากนะอาจารย์มันไม่เกิดอย่างนั้นเอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของ4โรคนะครับหรือว่า4อาการนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยในละครไทยวันนี้เอามาให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงนะในละครเป็นอย่างไรอย่างไรถึงเรียกว่าจริงนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชม1ชั่วโมงแรกของเราผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาครับหลังจากพักครบธงชาติกันถอดเสื้อกาวครับวันนี้คุณเกมจิรายุจุฑาภุทิยังทำหน้าที่อยู่นะครับร่วมกับอาจารย์หมอโอของเรานะครับและอาจารย์อีกหนึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรินทร์อภิญญาสวัสดิ์นะครับอาจารย์เป็นภาควิชาอาจารย์คุณหมอจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับเชี่ยวชาญในเรื่องของโรคหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงเรื่องหัวใจด้วยก็สามารถพูดคุยกับพวกเราได้ในช่วงถอดเสื้อกาวช่วงนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วครับต้องลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพอ่อนโยนครับ